พดินแห้งแตกระแหงและพื้นที่ที่แห้งแล้งคือภาพที่หลายๆคนจินตนาการเมื่อได้ยินชื่อของทุ่งกุลาร้องไห้ค่ะแต่ว่าวันนี้นักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุขคุณกมลหอมกลิ่นเดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดอีกครั้งค่ะไปดูกันว่าชาวบ้านที่นั่นเปลี่ยนแปลงความแห้งแล้งเป็นความเขียวขจีได้ยังไงค่ะถึงแม้ว่าตามประวัติศาสตร์สีบอกว่าพื้นที่มองนี้บ่มีต้นไม้ขึ้นเลยแต่ตอนนี้ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วซึ่งไทบ้านบอกว่าเป็นเพราะคนคนหนึ่งครับผมมาบ้านพอสแสวงเพิ่นเป็นไทบ้านคนแรกที่คิดมุ่มกลับว่าทงกุล่าบ่ได้แรนแค้นแล้วก็เริ่มเฮ็ดอีหยังบางอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าแนวคิดเพิ่นเป็นความจริงจำคำได้ว่านายหลวงออกมาบอกวันที่หามันว่าให้รู้จักอดทนอดออมอดกั้นแล้วก็ออมทุกสิ่งทุกอย่างที่มีออมเพื่อผลกระทบตามมาเพื่อจะเอาตรงนั้นตรงนี้ออกมาใส่ยาจ่ายที่ท่านพูดผมก็เลยคิดได้ว่าเออมาเมื่อราคาเขาพอดีเขาต้องขายไม่ผลไม่ผลบ่ออกดอกเขาต้องขายป่าทั้งป่าเขาไม่ได้ขายเขาขายเป็ดขายไก่ขายพืชผักสวนครัวก็ทำให้เขานี่เกิดมีรายได้รายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายหกเดือนเราก็รายปีรายปีขายเขาขายงัวรายหกเดือนก็ขายหมูที่นี่ชาวบ้านเขาเห็นว่าเออเห็ดแบบเกษตรผสมผสานคือลุงแสวงนี่พ่ออยู่พ่อกินวันนี้ก็ชาวบ้านก็เห็นว่าอืมน่าจะเห็ดคือเล่าก็เลยเอามาอบรมเรียนรู้ทายทอดองค์ความรู้ให้ชาวบ้านนี่ไปทำไปเห็ดดูกินมันก็คอยเผยแพร่ไปเรื่อยๆการกักเก็บน้ำให้ได้คือความลับในการสร้างชีวิตซึ่งเป็นทฤษฎีเดียวกันกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เพิ่นได้ให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำเป็นอันดับแรกในการพลิกฟื้นแผ่นดินจากที่ในอดีตมีต้นมะม่วงแค่ต้นเดียวทุกมื้อนี่คนจากบ้านอื่นต้องมาบ้านพ้นหาดเพื่อศึกษาว่าไทบ้านพ้นหาดเพิ่นพลิกฟื้นขึ้นความเขียวให้กับทุ่งเวิ้งว่างมองนี้ได้จังใดจากการใส่ชีวิตอยู่มองนี้บ่หลายมื้อเฮ็ดให้ผมหูว่าทงกุล่าห้องไห้ในตำนานนั้นบ่ได้แห้งแล้งจนแร่นแค้นย่างที่ผู้ใดเบากันมันเป็นแค่ฤดูกาลหนึ่งครับพอหอดหนาแรงมันก็ต้องแรงแต่คนอีสานนี่ปรับโตเก่งครับเพิ่นสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เข้ากับสภาพอากาศได้ทุกรูปแบบเพียงแต่คนข้างนอกบ่เคยเข้ามาสัมผัสว่าพวกเพิ่นมีวิธีการจังใดแรงอาจเป็นแค่ภาพพจน์ที่คนภาคอื่นสร้างให้ทงกุล่าและกับภาคอีสานอยากให้มาเบิ่งครับว่าคนทงกุล่าห้องไห้นั้นอยู่ดีมีแห้งกันซำใดครับสำหรับชาวอีสานหน้าแล้งเป็นเพียงฤดูกาลตามปกติที่หมุนเวียนมาเท่านั้นค่ะดังนั้นการปรับตัวปรับวิถีให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในหน้าแล้งจึงไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคนที่ทุ่งกุลาร้องไห้คุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่านทาง facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ